ร้านนี้ลูกค้าเยอะมากค่ะขอบคุณค่ะไม่ใช่สนใจขนมก็สนใจด้วยแต่สนใจมากๆเป็นสนใจชื่อตากิฮงสวัสดีค่ะทุกคนบายไม้นะคะวันนี้บายไม้อยู่ที่เกาะลีเป้ค่ะตอนนี้เป็น7 โมงเช้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันด้วยดูว่าเล่าๆนี้มีขายอาหารอะไรบ้างนะคะ Google ตอนนี้เรามาหาอาหารเช้ากินนะคะเซเว่นเซเว่นแล้วก็มีตู้เติมโทรศัพท์ด้วยแล้วมีถูน่าใช้ไม่ได้ดูดำๆใช้ไม่ได้ตู้เติมเงินแล้วก็มีตู้โอ้ ATM กรุงศรีแล้วก็มีอันนี้เติมน้ำมันด้วยแต่ไม่รู้ว่าถอนเงินที่นี่อ่ะจะมีค่าธรรมเนียมไหมคะร้านนี้ลูกค้าเยอะมากค่ะโอ้ที่นี่มีขายของเยอะด้วยนะห้องมีขายโจ๊กแล้วก็ขนมจีบอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแล้วก็มีไก่ค่ะนี่มีขนมอันนี้ไม่ใช่อ๋อขนมเยอะเลยค่ะชื่ออันนี้ชื่ออะไรนะคะสีม่วงขนมหัวร้านค่ะอ๋อขนมหัวร้านโอ้มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยแซนด์วิชโอ้ดูน่าอร่อยมากเลยนะโอ้อันนี้ก็มีด้วยชื่ออันนี้ชื่ออะไรนะคะขนมอะไรนะคะท่อมหรอท่อมอ๋อขนมท่อมโอ้ขายอะไรอ๋อขนมท่อมข้างในเป็นของหวานหรือของเค็มๆนะคะของหวานเหรอคะใส่มะพร้าวต้องใส่มะพร้าวเอาอันนึงกะเพราลูกไหมคะค่ะแล้วก็ขนมหัวร้านไม่เคยกินหัวร้านบ้าบิแล้วก็มีอะไรด้วยนะโอ้ทำสดๆเลยค่ะเขามีไก่ทอดด้วยพี่คะอันนี้คืออะไรนะคะเปลือกครับเป็นเปลือกเปลือกใส่กุ้งใส่กุ้งข้างในเป็นห่อข้าวเหนียวหรอคะครับผมข้าวเหนียวข้าวเหนียวนอกมีไส้อยู่ในเป็นอันนี้คือทอดหรือนึ่งนะคะทอดเป็นข้าวเหนียวไม่ใช่ทอดไม่ใช่ทอดเอาย่างขอบคุณค่ะเอาอันนี้ดีกว่ากลัวหิวเอาอีกขอบคุณค่ะกลัวหิวทางเราวันนั้นโอ้ชีพค่ะแถวๆนี้ก็มีขายอาหารเช้าก็ไม่น้อยด้วยนะคะร้านนี้ก็มีด้วยตอนนี้ได้ของแล้วนะคะราคา60 บาทของเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกินกันนะคะอันแรกเรามากินบะหมี่กันนะคะสนใจมากๆเลยเพราะว่าเจอสีเป็นซีอิ๊วแบบนี้รู้สึกน่าสนใจมากเลยค่ะทุกคนรสชาติไม่จัดนะคะแบบมีกลิ่นหอมซีอิ๊วหวานๆนิดหน่อยไม่เค็มมากไม่จัดมากค่ะเป็นแบบนี้ชอบนะกินแบบนี้ชอบข้างในก็มีเนื้อหมูมีผักอันต่อไปอ่ะเป็นข้าวเหนียวปิ้งเป็นข้างในมีใส่กุ้งด้วยนะคะสนใจมากๆเลยแล้วก็เป็นทรงยาวๆนะคะทุกคนดูเป็นทรงยาวๆแบบนี้โอ้แบบนี้ว้าวแล้วเป็นข้าวเหนียวสีใสข้างในแบบนี้ข้างในเป็นเหมือนหมูหยองอ่ะแต่อันนี้น่าจะเป็นที่มะพร้าวมันละเอียดอย่างนั้นแล้วก็มีใส่กุ้งแห้งเหมือนกินแกงนะคะว่ามีใส่เครื่องแกงนิดหน่อยนะหรือว่าใส่กะหรี่เข้าไปคิดว่ามีแกงกะหรี่แล้วก็มีหอมๆจากกุ้งแห้งด้วยหรือว่าข้าวเหนียวนิ่มมากเลยอ่ะพิเศษมากกินครั้งแรกเลยค่ะถ้ากินเข้าไปนานๆนะร
รู้สึกกินบ้าจ๋า มีรู้สึกแบบนี้ด้วยโอ้พี่เขาบอกว่านี่คือขนมถมถ่านขนมถ่านถ่านจำชื่อไม่ค่อยได้ค่ะแกะออกมาทุกคนตกใจมากมันสีขาวๆค่ะทุกคนโอ้สีขาวๆเป็นของหวานแน่ของหวานนิ่มมากนิ่มมากข้างนอกเป็นเละๆอันนี้เหมือนมอจิมอจิเหมือนมอจิแล้วก็ไส้อันนี้อ่ะเหมือนไส้เมื่อกี้ยังที่กินอันนั้นข้าวเหนียวปิ้งชาตินี้พิเศษมากนะคะกินได้3ความรู้สึกนิ่มเหนียวแล้วก็หวานหอมเฮ้ยกินข้างล่างนะแล้วก็มีกลิ่นหอมจากใบตองด้วยอันสุดท้ายเรามากินขนมหัวล้านกันค่ะรู้สึกสนใจไม่ใช่สนใจขนมก็สนใจด้วยแต่สนใจมากๆเป็นสนใจชื่อหัวล้านไม่เดานะของความหมายขนมหัวล้านน่ะน่าจะเป็นที่ส่งเขาแล้วก็เป็นเงาๆแบบนี้อ่ะเป็นลูกๆแบบนี้ทำให้รู้สึกเหมือนหัวล้านไหมคะขนมหัวล้านทุกคนชื่อน่ารักมากเลยโอ้โหทุกคนไส้เหมือนกันกับขนมไส้เหมือนกันแต่ด้วยไส้นะคะอันนี้จะหวานอันนี้จะจืดๆหน่อยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นไส้เดียวกันแหละแค่เขาเอามาทำเป็นขนม2อย่างแต่ใบไม้กินแล้วอ่ะรู้สึกอันนี้จะหวานกว่าอันนี้จะไม่ค่อยหวานที่กินอ่ะมีรสมัวจิชอบมัวจิแล้วก็อันนี้มีเหนียวเหนียววุ้นๆอยู่ข้างในก็เลยเลือกไม่ถูกว่าชอบอันไหนถ้าจะเลือกที่อันที่พิเศษมากๆใบไม้จะเลือกอันนี้เพราะว่ามี3ชั้นนุ่มบุ้นเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวอันนี้อาหารเช้าและขนมหวานที่ใบไม้กินของตอนเช้าวันนี้ไม่รู้ทุกคนอ่ะชอบอันไหนมากที่สุดนะคะและมีแนะนำขนมอื่นๆด้วยไหมคะคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปก็ถึงตรงนี้แล้วค่ะวันนี้ใบไม้ตอนเช้าอ่ะมาเดินทะเลนิดหน่อยแล้วก็ไปเดินเที่ยวตลาดคนเดินที่เกาะดีเป๊ะได้กินอาหารเช้าที่อร่อยอร่อยด้วยถ้าทุกคนสนใจอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้ด้วยใบไม้มี Facebook อย่าลืมติดตามด้วยนะคะช่วยให้เพื่อนๆที่ชอบเที่ยวทะเลชอบเที่ยวเกาะชอบทานอาหารและชอบความสุขด้วยเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะเจเจียนบ๊ายบายเจเจียน